สวัสดีค่ะดิฉันพลอยไพลินพมรมนตรีจะนำท่านผู้ชมลูกค้าและผู้โดยสารของการบินไทยที่ยังมีคำถามเกี่ยวกับลูกค้าที่ถือบัตรโดยสารของการบินไทยแต่ยังไม่ได้เดินทางเนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19รวมไปถึงลูกค้าที่ได้ขอคืนค่าบัตรโดยสารและสมาชิกโปรแกรมสะสม My Royal Orchid Plus ที่ยังมีข้อสงสัยกันอยู่นะคะวันนี้ค่ะดิฉันจะนำท่านมาพบกับผู้บริหารของการบินไทยทั้งสองท่านที่จะมาไขข้อข้องใจกับปัญหาต่างๆที่ท่านมีข้อสงสัยกันนะคะท่านแรกค่ะคุณชาญสินตรีนุชกรรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและคุณวิวัฒน์ปิยะวิโรจน์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเข้าสู่คำถามแรกของเราเลยนะคะคำถามแรกขอเรียนถามคุณชาญสินถึงมาตรการการดูแลบัตรโดยสารของลูกค้าของการบินไทยเพื่อทำให้ลูกค้าของเราทุกท่านนะคะมีความมั่นใจในการบินไทยโดยเฉพาะในช่วงนี้ช่วงที่การบินไทยยังไม่ได้ทำการบินตามปกติแล้วก็ยังอยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการอีกด้วยค่ะครับต้องก่อนอื่นเนี่ยผมต้องกราบขออภัยนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่อดทนและรอคอยนะครับวันนี้เราจะมีความชัดเจนนะครับเรื่องของ Royal Orchid Pass แล้วก็เรื่องของตั๋วที่ค้างอยู่นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมขอเรียนว่าตั๋วที่ค้างอยู่เนี่ยนะครับที่ยังถือท่านที่ยังถือบัตรนะครับและยังไม่ได้ใช้เดินทางนะครับท่านสามารถเก็บบัตรโดยสารไว้ถึงวันที่31ธันวาคม2564ในปีหน้าเลยนะครับท่านยังใช้ได้นะครับหรือจะมาแลก Travel Voucher ก็ได้นะครับเพื่อจะเดินทางทั้งต่อไปนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ได้จะขอคืนบัตรโดยสารนะครับท่านสามารถมาแลก Travel Voucher ซึ่งท่านสามารถเก็บไว้ใช้สำหรับการเดินทางจนกระทั่งถึง31ธันวาคม2565นะครับแล้วยืดไปให้อีก2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอันนึงก็คือในส่วนของสมาชิก Royal Orchid Pass นะครับผมเรียนว่าท่านเป็นลูกค้าที่สำคัญมากนะครับแล้วก็สถานภาพของท่านเนี่ยนะครับเราก็จะมีการยืดอายุไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจอย่างยิ่งว่านะครับทั้งผู้บริหารพนักงานคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็จะดูแลนะครับลูกค้าทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีตั๋วเครื่องบินอยู่หรือจะเป็น Royal Orchid Pass นะครับขณะเดียวกันนะครับอยากให้ท่านให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับให้การบินไทยดำเนินการเรื่องการให้ศาลเนี่ยนะครับตั้งให้การบินไทยเป็นผู้ทำฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะกรรมการที่จะเข้าฟื้นฟูกิจการในวันที่17สิงหาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าการบินไทยวันนี้ถึงแม้ว่าทุกท่านจะทราบดีว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยยังไม่สามารถเปิดบินได้นะครับแต่เราหวังว่าในปลายปีนี้และต้นปีหน้าเนี่ยจะมีการค่อยๆกลับมาบินนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการบินไทยยังบินในประเทศโดยผ่านบริษัทลูกของเรานะครับคือไทยสมายนะครับในประเทศนะครับแล้วก็มีการทำไฟคาร์โก้มีการทำไฟชาร์เตอร์ไฟที่ไปนำคนไทยกลับมาจากต่างประเทศนะครับก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งเราก็ยังมีground handlingนะครับเราจะมีฝ่ายช่างที่ดูแลการซ่อมเครื่องบินตลอดนะครับแล้วก็อยากให้ท่านลูกค้าและก็ท่านRoyal Orchid Passที่เป็นลูกค้านะครับให้เกิดความมั่นใจนะครับอดทนนะครับก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับและเราพยายามดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับและขอให้ท่านเป็นกำลังใจให้สายการบินแห่งชาติของไทยนี่นะครับเมื่อฟ้ายังฟ้าอยู่เนี่ยการบินไทยยังอยู่บนฟ้ากับไทยสมายต่อไปครับขอบคุณครับค่ะก็คุณชาญสินก็ได้กล่าวถึงนะคะมาตรการการดูแลบัตรโดยสารของลูกค้าการบินไทยแล้วก็สมาชิกโปรแกรมสะสมมา Royal Orchid Plus ว่าการบินไทยมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะดูแลทุกท่านเป็นอย่างดีค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะทั้งเรื่องบัตรโดยสารและสมาชิกโปรแกรมสะสมมา Royal Orchid Plusขอให้คุณวิวัฒน์ปิยวิโรจน์นะคะรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ได้อธิบายรายละเอียดให้ทราบต่อไปค่ะครับผมขอบคุณครับก็อย่างที่ท่านชาญสินได้กล่าวนะครับว่าบริษัทมุ่งมั่นนะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วเราขอยืนยันนะครับว่าบัตรโดยสารของท่านเนี่ยทุกใบทุกฉบับนะครับยังมีค่าเสมอนะครับไม่ว่าจะเก็บไว้นะครับจนถึงปี2564สิ้นปีหรือนำมาแลก Travel Voucher นะครับTravel Voucher นี่ก็คือเราแลกกลับไปเป็นมูลค่าที่ท่านได้ชำระนะครับและสามารถนำมาใช้ได้จนถึงปี2565นะครับนอกจากนี้ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่าสำหรับลูกค้า ROP นะครับที่ได้สะสมใหม่ไว้นะครับใหม่ของท่านก็
ที่จะหมดอายุยังไม่หมดอายุนะครับเราขออนุญาตต่อไปจนถึงปี2564นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าบัตรโดยสารก็ดีไมล์ก็ดีทุกอย่างยังคงมีมูลค่าตลอดเวลานะครับและถ้าเกิดท่านมีความสงสัยนะครับสามารถเช็คที่เว็บไซต์ของบริษัทการบินไทยหรือโทรมาติดต่อที่ไทยคอนแทคเซ็นเตอร์ได้ตลอดเวลาครับผมครับคุณวิวัฒน์คะขอถามเพิ่มเติมเรื่อง Travel Voucher มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างคะครับผมขออนุญาตถือโอกาสนี้เชิญชวนเลยนะครับว่าถ้าลูกค้าที่ยังถือบัตรโดยสารอยู่นะครับถ้าไม่ประสงค์เก็บไว้เนี่ยอีกทางเลือกนึงคือนำมาแลกเป็น Travel Voucher นะครับซึ่งสิทธิประโยชน์ของ Travel Voucher เนี่ยมากมายนะครับตั้งแต่ประการแรกเลยเนี่ยท่านจะสามารถใช้สิทธิ์นะครับในการแลกบัตรโดยสารเนี่ยในชื่อหรือให้สิทธิ์กับบุคคลอื่นได้นะครับสามารถไปใช้เส้นทางอื่นได้ด้วยนะครับเปลี่ยนวันเดินทางได้ด้วยและที่สำคัญที่สุดนะครับสิทธิ์นี้เนี่ยใช้ได้จนถึงสิ้นปี2565และนอกจากนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะแลกบัตรโดยสารกับบริษัทการบินไทยนะครับยังใช้บริการของสายการบินไทยสมายได้อีกด้วยก็ขออนุญาตเชิญชวนอีกครั้งนะครับว่าลองนำบัตรโดยสารของท่านนะครับที่ถืออยู่นะครับมาแลก Travel Voucher และติดต่อได้ผ่านไม่ว่าจะเว็บไซต์หรือผ่านไทย Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมครับเมื่อสารภาพสมาชิกได้รับการต่ออยู่แล้วสิทธิประโยชน์ทุกอย่างยังคงเดิมอยู่หรือเปล่าคะก็แน่นอนนะครับเราพูดถึงบัตรประเภทSilver นะครับบัตรโกลแล้วก็บัตรแพลตินัมนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าขอให้ท่านลูกค้าและสมาชิกไม่มีความกังวลใจนะครับบัตรทั้ง3บัตรเนี่ยนะครับเราจะดำเนินการต่ออายุแบบอัตโนมัติจนถึงปี2565นะครับรายละเอียดสามารถเช็คได้ตามเว็บไซต์เมื่อตอบไปแล้วนะครับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดนะครับตามที่คุณพลอยได้ถามเนี่ยก็จะตามไปนะครับจนถึงวันหมดอายุใหม่เมื่อสิ้นปี2565ด้วยเช่นเดียวกันครับผมครับสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ผู้บริหารของการบินไทยทั้งสองท่านได้ออกมายืนยันและให้ความมั่นใจกับลูกค้าของการบินไทยทุกท่านรวมไปถึงผู้โดยสารและสมาชิก Royal Orchid Plus ทุกท่านว่าการบินไทยมุ่งมั่นที่จะดูแลทุกท่านเป็นอย่างดีและก็ยังจะดำเนินธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะกลับไปทำการบินเมื่อสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นค่ะขอบพระคุณท่านทั้งสองค่ะสวัสดีครับคุณครับ